สร้างบุญแบบฉลาดให้ได้บุญมากดีสุขรุ่งเรืองรวยทันตาเห็นสร้างบุญแบบไหนทำอย่างไรที่ได้บุญมากเพื่อให้ผลบุญนั้นพาชีวิตให้ดีสุขรุ่งเรืองรวยทันใจโดยทอธรรมรัก ทำน้อยแต่ได้บุญมากจนประมาณมิได้เป็นที่น่าดีใจที่มีผู้ปฏิบัติธรรมทั้งที่เป็นพระสงฆ์และคารวะทั่วไปในสมัยนี้นิยมสร้างพระพุทธรูปในปางต่างๆรูปปั้นพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์และาศาสนาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนาดใหญ่เพื่อไว้ระึกถึงวัดปฏิบัติคำสอนและโมทนาพระคุณความดีของท่าน ซึ่งในการสร้างนั้นต้องใช้การรวมบุญมากถึงจะสำเร็จและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่บุญน้อยมีเงินหรือปัจจัยน้อยได้มีโอกาสสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ได้ร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กำลังมีวิบากกรรมไม่ดีส่งผลอยู่เมื่อมีโอกาสพร้อมก็ควรรีบร่วมทำมหาบุญกุศลนิเสียไม่ว่าจะเป็นการร่วมสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่พระมหาเจดีย์สร้างยอดฉัดหรือการสร้างศาสนาสถานอื่นใดก็ตาม รวมถึงธรรมทานที่สมัยนี้นิยมพิมพ์หนังสือธรรมะแจกจ่ายเป็นธรรมทานกันด้วยการทำบุญนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากเอาแต่ที่เรามีกำลังแม้จะใช้เงินสลึงเดียวก็ได้มาหาบุญกุศลได้สำคัญคือขอให้เงินนั้นเป็นเงินบริสุทธิ ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครมาถ้าไม่มีเงินจริงๆก็ยังได้มาหาบุญกุศลโดยการใช้แรงกายในการช่วยก่อสร้างหรือแม้แต่ช่วยเก็บขยะบริการคนที่ทำงานอยู่การไปชักชวนเป่าประกาศให้คนอื่นๆมาร่วมสร้างบุญและขออนุโมทนาบุญนั้นทุกครั้งก็จะได้บุญมากด้วยเช่นกันอยู่ที่เจตนาและใจเป็นที่ตั้งการทำบุญด้วยวิหารทานย่อมได้อน,นิสงส์งมากและมากกว่าการถวายอาหารทานที่มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระประธาน แม้จะทำสักร้อยครั้งดังที่กล่าวไปแล้วแต่เราไม่จำเป็นต้องสละทรัพย์มากขนาดกรณีของอนาถบินทิกาเศธีก็ได้ขอเพียงมีส่วนช่วยบริจาคทรัพย์ตามกำลังที่มีของตนเพื่อเป็นทุนในการก่อสร้างทั้งสร้างพระประธานเจดีย์พระอุโบสถกำแพงวัดและอื่นๆที่สำคัญการจะได้บุญมากหรือน้อยด้วยการทาบุญด้านวิหารทานนั้นขอให้กระทาด้วยเจตนาและความศรัทธาที่ว่า จะสร้างวิหารทานเหล่านั้นเพื่อให้พระพุทธศาสนาได้ดำรงคงอยู่สืบต่อไปคนที่ไม่มีแม้แต่เงินกลับลงแรงสละแรงกายลงไปช่วยก่อสร้างเพื่อหวังจะให้สิ่งก่อสร้างนั้นได้เสร็จทันเวลายอมได้บุญมากกว่าคนที่บริจาคทรัพย์จำนวนมากที่เป็นเงินไม่บริสุทธิ์โดยจิตปรารถนาจะหวังเพียงเอาหน้าเอาชื่อเสียงสู่วงตระกูลหรือให้ญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วได้มีที่คุ้มแดดคุ้มฝนในภพที่ไปเกิดใหม่เท่านั้น การที่กล่าวว่าการทําบุญด้วยวิหารทานนั้นได้อนิสงส์มากก็เป็นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ทําและถวายให้จะกลายเป็นของที่ผู้อื่นได้ใช้ร่วมกันทั้งพระภิกษุและคารวาสอย่างที่สองจะเป็นการน้อมนําผู้อื่นให้หันมานับถือและมีส่วนเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในตัวด้วยเป็นที่มาของธรรมทานในอีกด้านหนึ่งพระพุทธองค์ถึงกับมีพุทธภาษิตดำรัสเอาไว้ว่าการให้ที่อยู่นั้นได้ชื่อว่าให้ทุกอย่าง จะขอยกตัวอย่างที่หลวงพ่อฤสีลิงดําท่านได้เคยเทศไว้ว่าอาน,นิสงส์จริงๆต้องทําบุญให้มากที่สุดเท่าที่จะพึงทําได้สมมุติว่าเรามีเงินอยู่10บาทใช่ไหมจะไปมาที่นี่เสียค่ารถ6บาทกินกว๋วยเตี๋ยวอีก3บาทได้ครึ่งชามแล้วหมดไป9บาทเหลือ1บาททําสังฆทานวิหารทานเขียนที่หน้าซองเลยว่าเงินนี้ถวายเป็นสังฆทานวิหารทาน อันนี้อัน,นิส่งมากหลือเกินถ้าจะให้ดีถวายเป็นสังฆทานวิหารทานและธรรมทานด้วยอน,นิส่งนับไม่ถ้วนอันนี้ได้จํานวนเงินเขาไม่จํากัดเขาจํากัดกําลังใจถ้ากําลังใจมุ่งด้านดีนะฉะนั้นญาติโยมที่บอกว่ามีเงินน้อยความจริงไม่สําคัญมีเงินน้อยแต่ถวายให้มันถูกจุดมีเงินมากเงินน้อยไม่สําคัญเขียนหน้าซองไว้เลยว่าผมหรือฉันขอถวายวิหารทานสังฆทานและธรรมทาน จึงพอจะสรุปได้ว่าการทำบุญนั้นไม่ว่าเงินเท่าใดก็จะได้บุญยิ่งเป็นการทำบุญที่จะเกิดอนนิสงฆ์มากเป็นประโยชน์ต่อคนจำนวนมากบุญนั้นจะมากขึ้นทวีคูณและไม่มีวันหมดจนสิ่งก่อสร้างนั้นพังทลายหรือหมดกำลังบุญไปเอง